สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะฮะพบกับผมอีกครั้งใน Cross Talk กับ Cross Talk Channel นะฮะวันนี้เหมือนเดิมเลยนะครับผมก็จะเอาฮีโร่จาก Journa ROV นะครับมารีวิวเรื่องราวความเป็นมารวมถึงสกิลแล้วก็อัลติเมทของเขาอีกครั้งนะครับซึ่งตัวละครที่ผมเลือกวันนี้นะครับไม่ใช่ใครที่ไหนครับเพิ่งเข้าเซิร์ฟไทยได้แค่2สัปดาห์เท่านั้นคือตัวนี้ครับทาดานว้าวโอ้ลอเรียลนั่นเองนะครับโอ้โหส่องแสงเทพยดามขนาดนี้แน่นอนครับตำแหน่งของลอเรียลนะครับเป็นเมดassassin นะครับซึ่งก็เป็นตัวที่2และตัวแรกก็เป็นแรชนักมวยนั่นเองนะครับจุดเด่นของลอเรียลนะครับมีความว่องไวสูงเดี๋ยวคราวนี้ครับเรามาดูกันดีกว่านะครับว่ามาตรวัดต่างๆของเธอเนี่ยจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเริ่มจากพลังชีวิตน้อยมากนะฮะประมาณ 10-15% เท่านั้นนะครับพลังโจมตีประมาณ 20-30% เนี่ยแล้วก็เอฟเฟคสกิลเนี่ย 100% เต็มหลอดนะครับแล้วก็ความยากในการเล่นเนี่ยประมาณ 7-80%โอ้โหอื้อหือนะครับดูจากเทพพิยดาองค์นี้เนี่ยมีความน่าสนใจนะครับตั้งแต่หน้าตาที่สะสวยนะครับดูสูงส่งอย่างนี้นะครับเดี๋ยวคราวนี้ครับเราไปดูกันดีกว่านะว่าเรื่องราวของลอเรียลเนี่ยเทพพิยดาองค์นี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรครับไม่ต้องรอช้าไปกันเลยครับบนสวรรค์ชั้นสูงลอเรียลโผบินด้วยปีกอันส่องประกายทั้ง6ลอเรียลคือเทพที่มีตำแหน่งสูงสุดนางเป็นผู้นำถวยเทพแห่งปัญญาและเป็นหัวหน้าผู้พิทักษ์แห่งสวนเอเดนลอเรียลจะเฝ้าดูอยู่ที่สวนเอเดนตลอดทั้งปีเพื่อจะต่อต้านการบุกรุกของเหล่าปีศาจจากความมืดนางรับฟังพระประสงค์ของพระเจ้าและถ่ายทอดต่อไปยังเทพอื่นๆและมนุษย์ในสายตาของผู้ติดตามนั้นลอเรียลคือตัวแทนของความจริงอันสูงสุดเทพที่มีตำแหน่งสูงเช่นลอเรียลเป็นผู้ดูแลวงเวียนแห่งชีวิตซึ่งรวมถึงการกลับชาติมาเกิดและการนำทางวิญญาณชีวิตใหม่จะเกิดขึ้นในโลกเมื่อนางสยายปีกและชีวิตเก่าจะถูกพลากไปทุกครั้งเมื่อนางหุบปีกผู้คนเก่าแก่เคยเห็นลอเรียลสยายปีกออกกว้างและนำทัพเหล่าเทพแห่งปัญญาต่อสู้กับความมืดนางเสกสายฟ้าเป็นละลอกคลื่นและหมุนวนก่อนที่จะกระจายออกไปเป็นหมอกบังตาเหล่าปีศาจลอเรียลได้นำทัพของเหล่าเทพไปสู่ชัยชนะนับครั้งไม่ถ้วนข้าจะเป็นผู้เป่าแตรแห่งการพิพากษาในวันสิ้นโลกนะครับดูจากเรื่องราวขององค์ถวยเทพลอเรียลเนี่ยก็เป็นเทพแห่งปัญญาที่อยู่ที่สวนอีเดนนั่นเองนะครับสวนอีเดนนี้คล้ายๆก็แบบว่าอาดัมกับอีฟเหลืออะไรสักอย่างนะรู้สึกว่านะครับอ่ะเดี๋ยวคราวนี้ครับนอกจากเรื่องราวเนี่ยเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าสกิลและอัลติของเธอเนี่ยจะมีความร้ายกาจขนาดไหนนะครับเรามาดูเริ่มที่ตัวนี้นะฮะเป็นสกิลพาสซีฟนะครับหรือสกิลติดตัวนั่นเองเป็น Divine Punishment นะฮะเป็นสายทะลุควบคุมอุ๊ยแปลกๆนะนี้ไม่เคยเห็นนะศัตรูที่ได้รับความเสียหายจากสกิลลอเรียลนะครับจะถูกคำสาปเมื่อโดนคำสาปครบ4ครั้งนะครับจะระเบิดสร้างความเสียหายจริงนะ160ให้กับศัตรูในระยะและลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 90% เป็นเวลา1วินาทีนะครับพร้อมกับฟื้นฟูพลังชีวิตของลอเรียล110หน่วยนะครับง่ายๆครับทุกการโจมตีของลอเรียลนะจะทำให้มีสแต็กขึ้นมา3อันบนฮีโร่ของศัตรูนะครับเราเก็บสแต็กได้ครบ3อันเราโจมตีครั้งที่4เนี่ยก็จะเพิ่มความเสียหายให้กับศัตรูแล้วก็ลดความเร็วในการเคลื่อนที่แล้วก็เพิ่มเลือดให้เรานั่นเองนะครับเป็นสกิลแบบติดตัวที่ดีเป็นพาสซีฟที่แบบเปเวอร์อะนะครับเดี๋ยวคราวนี้ครับเรามาดูสกิล1กันก่อนนะครับ Holy Light นะครับเป็นสายเวทนะครับคูลดาวน์5วิใช่มั้ยนะ50นะลอเรียลจะโจมตีศัตรูเบื้องหน้าด้วยแสงศักดิ์สิทธิ์นะครับสร้างความเสียหายทั้งเวท115หลังจากช่วงเวลา1ลำแสงจะสร้างความเสียหายซ้ำอีกครั้งนี้เมื่อเรากดนะครับเขาจะให้เราเล็งว่าอยู่ตรงไหนนะแล้วก็พอเล็งเสร็จกดฟึบสแต็กอันที่1ขึ้นฟึบแล้วพอสักพักถ้าฮีโร่ของศัตรูยังอยู่ฝั่งนั้นเนี่ยลำแสงหายไปมีสแต็กที่2เพิ่มขึ้นมานะฮะก็เป็นการเคลียร์คลิปที่ดีนะอ่ะเดี๋ยวคราวนี้เรามาดูสกิลอันที่2นะครับเป็นบลิงค์นะเป็นสายเวทนะครับคูลดาวน์10วิชั่มนา50นะครับลอเรียลจะพุ่งไปยังทิศทางที่กำหนดนะครับพร้อมกับปล่อยลูกไฟ3ลูกใส่ศัตรูรอบๆนะครับสร้างความเสียหายทั้งเวท175หักโจมตีโดนเป้าหมายนะครับจะลดคูลดาวน์ในสกิลนี้4วิอันนี้ก็เหมือนเดิมมากดแล้วก็เล็งนะครับไปที่ฮีโร่แล้วพอเล็งเสร็จเขาก็จะวาร์ปนะครับวาร์ปไปที่เรากดนั่นแหละแล้วก็ปล่อยลูกไฟออกมา3ลูกนะครับซึ่งจะสุ่มโดนนะลูกไฟ1ลูกก็จะโดนขึ้นสแต็ก1สแต็กแต่พอมันสุ่มนะครับเราก็จะไม่รู้นะว่าถ้าตรงนั้นมีฮีโร่2ตัวเนี่ยก็จะทำให้ลูกไฟอาจจะโดนฮีโร่อย่างละตัวก็ได้นะแล้วก็มีความพิเศษอีกอันนึงก็คือสกิลนี้เนี่ยถ้าโดนฮีโร่หรือโดนคีปเนี่ยกูดาวจาก10จะลดเหลือ
6เท่านั้นนะครับหายไป4วิคราวนี้มาดูอันติของเธอนะครับสไมค์นะครับเป็นสายเวทนะครับคูลดาวน์40วิใช่ไหมนะ80นะครับลอเรียลจะสร้างวงเวทขนาดใหญ่ขึ้นมาสร้างความเสียหายทั้งเวท210นะครับแก่ศัตรูรอบตัวและลดคูลดาวน์สกิลอื่นของเธอสกิลอันติอันนี้สุดยอดจริงเพราะว่าเหมือนถ้าเรากดไปนะครับมันก็จะเป็นพื้นที่ว่างๆครับรอบลอเรียลครับแล้วก็ถ้าเราอยู่ในวงอันนั้นเนี่ยอันแรกพอเรากดไปถ้าฮีโร่ฝั่งฝ่ายศัตรูอยู่ใกล้นะฮะใกล้ในวงเนี่ยโดนไปแล้ว1ทีก่อนแล้วถ้าเราอยู่ในวงนั้นเนี่ยเขาจะลดสกิลคูลดาวน์ทุกสกิลของลอเรียลนะทำให้เราสามารถที่จะทำคอมโบเพิ่มได้เยอะมากนะโอ้โหอ่ะทีนี้เรามาดูทริปแอนด์ทริคของลอเรียลนะครับถ้าไม่ตายของเธอนะครับจะทำให้เธอสามารถใช้สกิลอื่นได้อย่างต่อเนื่องนี่เป็นประโยชน์มากนะพยายามให้เธอยืนนานๆเข้าไว้เหมือนที่บอกครับใช้อันติเสร็จพยายามอยู่ในพื้นที่นั้นอ่ะพออยู่ในพื้นที่นั้นเนี่ยเราก็สามารถใช้สกิลอย่างต่อเนื่องนะครับคอมโบไปเรื่อยๆเช่นเราอาจจะเริ่มที่เหมือนง่ายๆเราเริ่มจากสกิล2ก่อนบริงฟึบวาร์ปไปฟึบๆๆ3ทีแล้วตามด้วยสกิล1แล้วตามด้วยอันติเนี่ยเพราะว่าถ้าสมมติบิงโดนเนี่ยบิงจาก6เหลือ4ใช่ไหมลดคูลดาวน์มาอีก4วิเราตบสกิล1ไปพอเสร็จยังอยู่ใช่ไหมศัตรูมาอันติเราสามารถใช้สกิล1 2ซ้ำได้ฮะแล้วเหมือนที่บอกว่าศัตรูส่วนใหญ่เนี่ยเป็นศัตรูที่ไม่ค่อยมีต้านเวทเท่าไหร่หรอกดังนั้นเนี่ยทำให้ลอเรียลเนี่ยมีความได้เปรียบตรงนี้นะครับโอ้โหดูเหมือนว่าการใช้คอมโบของลอเรียลเนี่ยดูไม่ซับซ้อนเนี่ยรวมถึงมีพาสซีฟที่ยอดเยี่ยมแต่ว่าเราจะต้องมีจังหวะในการใช้ให้ถูกต้องครับเดี๋ยวคราวนี้ครับเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าไอเทมที่เขาแนะนำเนี่ยจะมีตัวไหนบ้างนะฮะเราไปก่อนอ่ะเรามาดูที่ตัวแรกกันนะครับ Off of the Magic นะครับเป็นบวก140พลังเวทนะครับแล้วลดคูลดาวน์ 10% นะครับสกิลติดตัว Bind นะครับทุก30วิจะรับพลังเวท12หน่วยนะพลังชีวิตสูงสุด110หน่วยนะครับสูงสุด10ครั้งแล้วก็จะมีสกิลติดตัวนะครับ Form the Ashเมื่อฮีโร่เลเวลเพิ่มขึ้นจะฟื้นฟู 20% ของพลังชีวิตและมานาใน3วินาทีนะครับอันที่2ก็คือเป็นรองเท้านะครับโซนิกบูทนะครับเพิ่ม110เกราะนะครับแล้วก็เพิ่มความเร็วในการขึ้นที่60นะอันที่3 The Aegis นะครับลดคูลดาวน์20นะครับบวกมานา400ก็เกาะ360นะแล้วมีสกิลตัวนะครับก็จะทำให้ความเร็วเคลื่อนที่เยอะขึ้นนะนะมาตัวต่อไปนะครับเป็น Rear Breathing นะครับบวก140นะพลังเวทแล้วก็ลดคูลดาวน์ 10% นะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะมีมานาชิลเป็นสกิลตัวนะครับเมื่อ HP น้อยกว่า 40% เนี่ยจะสร้างโลกขึ้นมาแล้วก็บวกเวทแวมไพร์บวก25ต่อไปครับ Hey Case Diadem นะครับบวกพลังเวท200นะครับแล้วก็พลังเวทเนี่ยจะเพิ่มขึ้น 35% นะครับแล้วก็เจาะเกราะเวทเพิ่มบวก75และอันสุดท้ายเนี่ยเป็น Holy of Holies นะครับบวกพลังเวท400นะครับสกิลตัวเนี่ยก็คือเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด 1,400 โอ้โหดูจากไอเทมที่ก็จับคู่เนี่ยแนะนำเนี่ยแน่นอนครับตัวลอเรียลเนี่ยเป็นตัวเมจนะดังนั้นก็ต้องเน้นพลังเวทเยอะๆนะเจาะเกราะก็สำคัญเวทแวมไพร์ต้องมาหมดนะฮะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยผมก็จะมีรูนมาแนะนำกันด้วยนะสำหรับลอเรียลนะฮะคือเป็นตัวนี้เลยครับรูนสีแดงนะครับเป็นดิโซเลตนะครับพลังเวท 4.2 แล้วก็เจาะเกราะเวท 2.4 นะครับส่วนรูนสีม่วงเนี่ยก็จะเป็นตัวนี้ครับบลัดแมจิกนะครับพลังเวท 2.4 นะครับบวกเวทแวมไพร์ 1% ต่อไปจะเป็นรูนสีเขียวนะครับรูนสีเขียวจะมี2อันให้เลือกนะครับอันแรกก็คือตัวนี้ครับ Siegfried Incarnation นะครับพลังเวท 2.4 แล้วก็ลดคูลดาวน์ 0.7หรือว่าจะเป็นตัวนี้ครับถ้าเป็น Magic Heart นะครับเวทแวมไพร์ 0.7 บวกเกราะ 5.9 นะครับแล้วแต่ว่าเราจะเน้นสายไหนหลังจากที่ว่าเรารู้ทั้งมาตรวัดต่างๆนะครับรู้ถึงสกิลอันติพาสซีฟของเขาเนี่ยรวมถึงการออกของต่างๆเนี่ยเจ๋งได้ว่าลอเรียลเนี่ยจะเป็นตัวที่ เป็นตัวเมจที่เจ๋งมาก1ตัวครับแต่ความยากในการเล่นเนี่ยค่อนข้างเยอะเพราะว่าลอเรียลเนี่ยเป็นตัวที่เราต้องเล็งจังหวะสกิลให้ตรงหรือว่าตำแหน่งให้ตรงเนี่ยดังนั้นจังหวะจากคนในการเล่นเนี่ยสำคัญมากนะครับลอเรียลเนี่ยดันเป็นเมจที่เป็นสซินด้วยเลือดบางมากตัวบางมากนะต้องระวังโดนล้วงนะฮะจากสกิลอันติของลอเรียลเนี่ยจะเห็นได้ว่าเขาสามารถสร้างวงเวทของเขาแล้วตรงนั้นก็เหมือนถ้าเราแบบเข้าทีมไฟเนี่ยแนะนำให้ลอเรียลเนี่ยเป็นทีมที่2นะให้แทงกับไฟเตอร์เข้าไปก่อนเขาสู้ศัตรูสักพักเนี่ยเราเข้าไปบวกนะใช้อันติเข้าไปบวกเลยแล้วก็สามารถใช้สกิลอื่นๆได้เร็วขึ้นและนอกจากนั้นเนี่ยสกิล1ใน Holy Light เนี่ยจะเป็นสกิลที่ตอดเป้าหมายได้รวมถึงการโจมตีระยะไกลแล้วก็การเคลียร์คลิปเวฟต่างๆนะฟาร์มได้ดีนะส่วนสกิล2เป็นบิงเนี่ยตัวนี้เนี่ยนอกจากใช้ต่อสู้เนี่ยใช้หนีได้ด้วยนะข้ามกำแพงได้ด้วยนะอันนี้ก็เป็นทริปแอนทริคเล็กๆนะครับที่ว่า
ผมไปศึกษามานะครับแล้วก็ใช้ได้ดีกล่าวโดยรวมนะตัวนี้เนี่ยเป็นเมทที่สุดยอดนะในโซนออฟโกรีที่เวียดนามเนี่ยตัวนี้เนี่ยตอนนั้นที่ไทยยังไม่มีใช่ไหมทางไต้หวันเนี่ยเล่นไว้เก๋มากนะครับตัวนี้โด่งดังกันเลยนะครับหลังจากนั้นไม่นานครับก็เข้ามาในประเทศไทยของเราแล้วนะครับเข้ามาให้ทุกคนได้ยนโฉมได้เล่นได้แซ่บกันนะครับบอกเลยว่าเมทตัวนี้เนี่ยแซ่บแต่ความสำคัญก็คือเราจะต้องดูมาตรวัดต่างๆของเราให้ดีครับอัพสกิลให้ถูกที่ถูกเวลาใช้ถูกที่ถูกเวลานะครับเพราะว่าถ้าใช้ผิดนิดเดียวเนี่ยอย่าลืมนะครับเราโดนล้วงเนี่ยเรามีสิทธิ์ตายได้เลยเพราะว่าเลือดเราบางมากนะครับแล้วก็อยากแนะนำเพิ่มเติมนะครับเรื่องทุกตัวเนี่ยที่เป็นเมดอย่างนี้เนี่ยบัฟฟ้าเนี่ยสำคัญมากครับอย่าให้ขาดนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้นะขอจบไปที่เท่านี้ก่อนนะครับคลิปหน้าเรามาดูกันนะว่าผมจะเอาตัวอะไรมาเล่นนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ